หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดนั่นก็คือวงล้อแม้จุดกำเนิดของวงล้อที่เรารู้จักกันในปัจจุบันไม่สามารถหาต้นต่อได้แต่เชื่อกันว่ามีการเริ่มใช้วงล้อร่วมกับเผ่าในปี 3,000 ก่อนคริสตกาลในอาณาจักรเก่าแก่ของเมโสโปเตเมียที่สำคัญที่สุดก็คือวงล้อเพราะมันถูกใช้ในรถเข็นของชาวนาเพื่อขนส่งผลผลิตเข้าสู่ตัวเมืองการที่มีประสิทธิภาพในการขนย้ายผลผลิตแล้วก็เสบียงเข้าสู่เมืองนั้นทำให้สามารถเพิ่มจำนวนประชากรในเมืองนั้นๆได้แต่วงล้อในการใช้งานที่เก่าแก่กว่านั้นเมื่อค้นพบการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในปี 8,000 ก่อนคริสตกาลนักประดิษฐ์สมัยนั้นพบว่าวงล้อเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้สารพัดแบบพวกเขาเริ่มใช้วงล้อช่วยเหลือในชีวิตประจำวันระบบรอกสามารถนำมาใช้เพื่อยกหินหนักๆได้ทำให้สาก่อสร้างเมืองได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นล้อพลังงานมีแหล่งพลังงานหลักของคนสมัยนั้นและระบบเฟืองเกียร์ก็ถูกนำมาประยุกต์ในเครื่องมือหลายๆด้านทำให้เกิดปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมวงล้อและการเคลื่อนที่เป็นวงกลมทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงอารยธรรมอีกอย่างคือเครื่องจักรไอน้ำ